อำเภอเบตงกันหน่อยซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศของช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคึกคักค่ะมีรถไฟปุ้นหันษาให้บริการน้องๆหนูๆผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะพาไปดูบรรยากาศรถไฟปุ้นๆนะคะในช่วงของการพานักท่องเที่ยวชมบรรยากาศทัศนียภาพของเมืองเบตงค่ะอย่างที่เห็นค่ะบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาชาวอำเภอเบตงค่ะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติต่างนำบุตรหลานนั่งรถไฟหันษาสร้างสีสันบรรยากาศแห่งความสุขอย่างอบอุ่นค่ะโดยมีนายอาดินันมูนะประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบันนังลูวาเล่าให้ฟังค่ะว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านบันนังลูวาตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาได้มีการรวมกลุ่มเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นค่ะมาจากทางกลุ่มได้นำรถไฟหันษามาบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในจังหวัดยะลาเกิดจากการที่ตนเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกไปดูงานต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเห็นค่ะว่ามีรถรางบริการนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าให้พาไปชมเมืองก็เลยรู้สึกว่าเกิดไอเดียอยากจะทำบ้างในพื้นที่ของตนเองก็รวบรวมเงินจากเพื่อนสมาชิกสั่งทำรถไฟหันษาขึ้น1ขบวนในราคา 470,000 บาทก็ประกอบไปด้วยหัวรถจักรแล้วก็รถตู้โดยสาร7ตู้หลากหลายสีสันในการรองรับค่ะซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจซึ่งครั้งนี้ก็พาชมในส่วนของแลนด์มาร์คอำเภอเบตงค่ะสำหรับใครที่ไม่ทันในรอบนี้นะคะรอเลยค่ะเพราะว่าท่านประธานชุมชนนะคะได้บอกกับเราไว้ด้วยค่ะว่าจะไปเปิดให้บริการอีกครั้งในงาน Amazing Thailand Betong Festival ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง19กุมภาพันธ์เดือนหน้าที่จะถึงนี้รวมไปถึงงานแข่งขัน Amazing Jungle Thailand by UTMB 2023วิ่งเชื่อมสัมพันธ์2ประเทศไทยมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะรองรับในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดานักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยค่ะ